เทศบาลนครแม่สอดติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างถนนเลียบคันคลองชนประทานชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณถนนลูกลังเรียบคันคลองชนประทานเยื้องมัสยิดฮายีลินชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดหลังจากที่ทางชาวชุมชนได้มีการร้องเรียนเรื่องปัญหาถนนลูกลังถนนเรียบคันคลองชนประทานชุมชนอิสลามที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางสัญจรค่อนข้างยากลำบากยิ่งเวลามีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้มีปัญหาในการสัญจรทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดโดยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจึงได้มอบหมายสั่งการให้รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่นำเจ้าหน้าที่พร้อมผู้รับเหมาทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเรียบคันคลองชนประทานทั้งสองเส้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและชาวชุมชนดังกล่าว